สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมเอมนัทเนียมสะอาดครับท่านผู้ชมครับรายการดีๆที่มีกำลังใจสาระความรู้มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำเสมอและวันนี้เช่นเคยครับหัวข้อที่จะสนทนาชวนท่านผู้ชมมาพูดคุยกันคือเรื่องของเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและวันนี้ผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับท่านเป็นบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ทางรายการขอต้อนรับคุณกายไพรินทร์ครับสวัสดีครับคุณกายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและเรื่องหัวข้อที่พูดคุยกันไปสักครู่นี้ครับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคุณกายครับเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องราวของเหตุผลแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นมันขึ้นอยู่กับกาลเวลามากน้อยแค่ไหนครับครับคืออย่างที่บอกอ่ะคนเราเนี่ยนะพอเราอยู่นานๆมีความรู้มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีความคิดที่กว้างไกลมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยลองย้อนอดีตนะเวลาเรามีความรู้ไม่มากรู้จักคนไม่เยอะเขาเรียกว่าความรอบรู้ยังไม่แตกฉานแล้วก็อยู่ยังไงก็ได้ก็สามารถอยู่แบบนั้นแหละเวลาทำงานทำการก็อยู่ไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะพอเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นรู้จักช่องทางรู้จักวิธีการรู้จักผสมผสานในรูปแบบของการทำงานในการสร้างความสำเร็จในการวิเขาเรียกว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานี่คือเรียกว่าเป็นสัจธรรมที่เราไม่ควรที่จะไปโทษคนนู้นไปโทษคนนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือคนเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนประเทศไหนก็แล้วแต่การเวลาทำให้คนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้นๆ นี่คือความถูกต้องนะเป็นความชอบธรรมที่มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแหมแล้วมาถึงตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคุณกายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของยุคนี้สมัยนี้สถานการณ์บางทีมันไม่สอดคล้องกับการเวลาเท่าไหร่เพราะว่าในสมัยก่อนบางครั้งบางคราวเวลาทำงานก็จะใช้วิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแต่พอระยะเวลาผ่านมาสัก2ปี3ปีจนถึงปัจจุบันก็จะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแต่การเลือกใช้วิธีการเหล่านั้นควรจะเลือกอย่างไรเพราะบางครั้งเลือกไปแล้วมันไม่ถูกใจคนนะครับครับคือเราต้องยอมรับนะว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความเป็นอดีตมากเกินไปคนจำนวนมากนะเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้แต่ในอนาคตอีก5ปี10ปีโอ้ยคุณต้องเป็นแบบนี้ 100% มันไม่ได้นะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ใจเราอย่าเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่วิธีการต้องเปลี่ยนฮะไม่ใช่ว่าโหเมื่อก่อนเราทำอย่างนี้มาเราจะต้องทำตลอดชาติเลยไม่ได้เนี่ยคือการทำงานมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงไปตามเหตุและผลสถานการณ์เปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรเปลี่ยนคือความจริงใจขอให้คงตรงนี้ไว้ให้มั่นเลยนะความจริงใจเนี่ยเขาเรียกเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดของหมู่มวลมนุษยชาติเลยนะถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้คุณจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเปลี่ยนความจริงใจจากกันซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยคุณไม่เหลือต้นทุนอะไรเลยนะบางคนอาจจะมีเงินเยอะจริงแต่ใจพลิกไปพลิกมาไม่มีจุดยืนอันชัดเจนพอรวยขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเพื่อเป็นคนละคนถ้าแบบนี้นะในที่สุดคุณก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะไอ้ที่เราพยายามเปลี่ยนนะที่บอกว่าเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเรื่องจิตใจนะเราอยากให้เปลี่ยนด้วยวิธีการทำงานว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ถ้าเกิดคุณคงเดิมๆไว้แล้วจะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไงเพราะคนอื่นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วถึงเราไม่แข่งขันกับเขาถึงมองเขาว่าไปไม่เป็นคู่แข่งแต่ในที่สุดในเวทีการแข่งขันในการตลาดเนี่ยนะมันแข่งโดยอัตโนมัติของเราอยู่แล้วถึงเราอยู่เฉยๆก็ตามนะมันก็มีคนมาแข่งกับเราอยู่ดีถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เท่านั้นให้มันทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับคุณกายสักครู่นี้พูดถึงเรื่องความจริงใจแต่ต้องบอกว่าวิธีการที่คนเราจะรับรู้หรือว่าจะเลือกได้ว่าคนคนนี้จริงใจกับเราหรือไม่เขาดูกันตอนไหนดูจากสถานการณ์อะไรครับคุณกายครับการปฏิบัติค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายนะผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเสมอต้นเสมอปลายทุกกระเบียดนิ้วนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะมนุษย์มันต้องมีวิถีชีวิตส่วนตัวบ้างมันต้องมีแต่เอาว่าใหญ่ๆก็แล้วกันนะรวมๆแล้วเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันวิถีชีวิตของเขาหรืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่เขายังเสมอต้นเสมอปลายระดับสูง
พอรวยขึ้นก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอีกนะก็คือเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนี่แหละไอ้ตรงนี้เลยคือตัววัดไม่ใช่ตอนเมื่ออดีตตอนยังไม่รวยหรือยังชีวิตไม่ดีขึ้นโอ้โหดีมากเลยแต่พอรวยขึ้นเยอะๆอ้าวเปลี่ยนไปอีกแบบนึงไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในที่สุดนะการคบค้าสมาคมหรือคนอื่นไม่ว่าคนเก่าคนใหม่เขาก็ไม่อยากคบหาเขาเรียกว่าเปลี่ยนเหมือนกิ้งก่าลอกคราบอะลักษณะแบบนั้นอะเหมือนงูถอดคราบใช่ไหมคนเราอย่าไปเปลี่ยนมากขนาดนั้นนะเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อันเหมาะสมแต่พื้นฐานหลักๆเรานะไม่ควรเปลี่ยนแปลงให้มากนักยังคงเส้นคงวาไว้สมมุติว่าเราเคยคบหาค้าสมาคมบางทีคบกับเพื่อนมาเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยยังกูมึงอยู่เลยโอ้พอรวยขึ้นมาหน่อยนะผมอย่างนั้นผมอย่างนี้บางทีจะพูดให้ฟังนิดนึงนะผมนี่คือเรียนกับเพื่อนมาเนี่ยซีกันมากเลยพอดีฐานะเราอาจจะดีขึ้นแบบผิดปกติไม่ใช่ร่ำรวยผิดปกตินะดีขึ้นแบบไม่คาดคิดพอเขาเจอหน้าเราเนี่ยเขาบอกโอ้คุณผมอย่างนี้ผมนี่อยากจะทีหรือพูดง่ายๆนะเมื่อก่อนยังเรียกกูมึงอยู่มันต้องกูมึงตลอดไปผมบอกเฮ้ยต้องกูมึงเหมือนเดิมไม่มีการคุณผมอะไรทั้งนั้นแหละใช่ไหมคนเรามันต้องเป็นแบบนี้สิใช่ไหมไม่ใช่โอ้เราพอรวยขึ้นมาหน่อยเพื่อนแย่กว่าเราอีกเมื่อก่อนเพื่อนรวยกว่าแต่ตอนนี้เรารวยกว่าเพื่อนเยอะต้องมาผมต้องมาเกรงใจไม่ต้องต้องเหมือนเดิมฮะเมื่อคบหากันมาตั้งนานแล้วเรียกกูมึงมาโดยตลอดทำไมจะเรียกกูมึงจนตายไม่ได้อะทำไมฮะใช่ไหมนี่คือเราอย่าไปเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมอันนี้เพราะว่ามันจะได้สนิทชิดเชื้อกันนะครับแล้วสถานการณ์บางอย่างครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้เป็นบทพิสูจน์ได้ที่เราจะรู้ว่าเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างนั้นมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนในอดีตเขามักจะพูดกันว่าให้ดูกันตอนลำบากให้ดูกันตอนชีวิตมันไม่ค่อยสุขสบายนั่นแหละครับเราจะได้พบเพื่อนแท้คำพูดแบบนี้คุณกายครับถามว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงในชีวิตจริงมันดูกันได้เฉพาะตอนนี้ตอนเดียวหรือเปล่าครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าบางคนนี่เขาเรียกว่าใจคนนี่อย่างยากช่วงลำบากโอ้อะไรก็ได้หมดแหละใช่ไหมคุยดีพูดจาภาษากันดีคบค้าสมาคมดีแต่พอชีวิตดีมีสุขร่ำรวยขึ้นฐานะดีขึ้นธุรกิจเติบโตขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งถามว่าใครผิดใครถูกมันไม่มีใครผิดใครถูกมันเป็นกลไกวิถีชีวิตผู้เขาเรียกท่าแท้สันดานเดิมพื้นฐานของคนอ่ะใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนะบางคนเนี่ยนะมันเขาเรียกรวยจนเพลินก็เลยลืมกำพืชของตัวเองที่ผมชอบพูดนะไม่ติดดินไงนี่เห็นไหมมันก็มีแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปโกรธเขาเลยนะเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมเพียงแต่ว่าเมื่อเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราก็อาจจะห่างๆไปบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปทุกข์ร้อนว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะบางทีในอนาคตนะเราอาจจะเป็นแบบเขาก็ได้หลายคนนะผมเคยเห็นนะโอ้เพื่อนเวลาคบค้าสมาคมมาเนี่ยเพื่อนได้ดิบได้ดีมาโหตอนแรกก็ดีทุกอย่างพอเพื่อนได้ดิบเนี่ยโจมตีเขาหน้าดูเลยโอ้นี่มันเปลี่ยนไปตรงนู้นตรงนี้แต่พอถึงคราวตัวเองมั่งพอตัวเองได้ดิบได้ดีปุ๊บเอาแล้วก็เป็นคล้ายๆคนที่เราเคยโจมตีเขาแหละผมบอกว่าไอ้คนพวกนี้จะบ้าหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยพูดก็พูดเถอะนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าวัวลืมตีนนี่คือสิ่งสำคัญมากๆเมื่อก่อนนะไอ้ค่ายใหญ่เนี่ยมันจะชอบพูดไอ้ค่ายเล็กๆในพวกสีเทาไอ้พวกทำงานไม่พวกมืดอยู่ในที่มืดไอ้พวกสีเทาพวกไม่ถูกต้องก็จะพูดตัวเองเมื่อก่อนยังเล็กๆอยู่ก็รับไม่ได้อะเพราะค่ายใหญ่เขาโตแล้วนี่ใช่ไหมพอตัวเองโตขึ้นมาอีกหน่อยนะมีความมั่นคงดูดีในชื่อเสียงในสังคมดูดีก็จะโจมตีพวกค่ายเล็กๆนี่แหละคือปัญหามันนะผมเห็นนะผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยเห็นแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยความคิดเฮงซวยสุดๆสมัยก่อนนะไม่คิดถึงตัวเองตอนที่เล็กๆอยู่นะถูกค่ายใหญ่โจมตีตัวเองก็ไม่พอใจพอตัวเองใหญ่หน่อยนะเอาแล้วคราวนี้หลงตัวเองไงมันน่าเศร้านะก็จะว่าคนนู้นคนนี้แต่ไม่ได้ระบุบริษัทแต่พฤติกรรมไงโอ้ยเห็นแล้วเครียดอ่ะพูดง่ายๆนะนี่แหละสังคมคนมันเป็นซะงี้แหละไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยตอนที่แย่ๆถูกค่ายใหญ่โจมตีตัวเองก็ไม่พอใจพอตัวเองใหญ่ขึ้นมาหน่อยปุ๊บโอ้โหมองค่ายเล็กๆน้อยๆว่าพวกนี้มันไม่ถูกต้องมันทำอย่างงี้เห็นไหมเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยไอ้คนประเภทนี้นะ
เห็นแล้วน่าละอายจริงๆนะครับแม่ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะมาดูกันว่าเพราะเหตุใดคนที่เคยทำงานร่วมกัน2ปี3ปีมีบรรยากาศดีๆแต่พอครั้งต้องแยกทางกันทำไมจึงต้องต่อว่ากันและที่สำคัญที่สุดครับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการแข่งขันสูงขึ้นเราต้องแข่งขันอย่างไรและต้องชนะอะไรเป็นอันดับแรกแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องภายในคุณจะเชื่อใครออไรต์ใช่เลยจากบริษัทโบกินี่จำกัดครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำ